ความจริงติ่งข่าวสวัสดีครับรายการใหม่ที่จะมาพบกันทุกวันศุกร์นะครับเวลา16:15นะฮะเราข่าวยากๆให้ง่ายเหลานะครับไม่ใช่เล่าแล้ววันนี้ผมจะเหลา2เรื่องครับเรื่องแรกคือสปสช.มีไอเดียที่จะลดความยุ่งยากของประชาชนให้ผู้มีสิทธิ์บัตรทองเนี่ยได้รักษาได้ง่ายทุกโรงพยาบาล นะครับส่วนเรื่องที่2ท่ามกลางข่าวหรือการรัฐประหารเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันจริงหรือโม้เอาเรื่องของบัตรทองก่อนแล้วกันค่ะครับทําไมมันถึงยุ่งยากอ่ะคะก็ยุ่งยากมากสิครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยบัตรทองเขาจะให้คุณเลือกสิทธิ์ตามโรงพยาบาลตามภูมิลำเนาที่คุณอยู่ใช่มั้ยผมอยู่ปทุมวันนึงเนี่ยผมอยู่ทํางานอยู่ปทุมเงี้ยพ่อแม่ผมแก่เฒ่าแก่ชราอยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วผมต้องรับท่านมาอยู่ที่นี่แต่ท่านใช้สิทธิ์บัตรทองเงี้ยนะเวลาคุณแม่เข้าโรงพยาบาลทีผมก็ต้องไปเอาใบส่งตัวจากโรงพยาบาลปทุมเพื่อมาให้โรงพยาบาลปทุมทุกครั้งไปเวลาเข้าแต่ว่าการเข้าโรงพยาบาลมันไม่ใช่เข้าครั้งเดียวจบเลยครับบางท่านเป็นโรคเรื้อรังบางท่านคนแก่ก็ออดๆแอดๆต้องเข้าบ่อยมันก็จะเสียเวลาผมซึ่งต้องทั้งทํางานทั้งต้องลางานไปเพราะว่าการจะขอใบรีเฟอร์เนี่ยนะฮะต้องขอในเวลาราชการด้วยเช่นเดียวกันคุณจะดูว่าอันนี้เราพอมีฐานะก็จะพอทําได้แต่คนทุกคนยากคนยากคนจนล่ะครับก็จะเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินแล้วก็ทําให้มันลําบากมากแต่การที่ออกแบบระบบแบบนี้ที่เราเรียกว่ายุ่งยากอ่ะพี่ติ่งมันก็ต้องมีเหตุผลไหมคะคุณหมอวงการสาธารณสุขเขาก็กลัวเลยครับว่าถ้าเกิดออกแบบให้มันง่ายเข้าอะไรเข้านี่นะเดี๋ยวคนก็จะนิยมไปแห่กันไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเห็นไหมโรงพยาบาลดังๆโรงพยาบาลใหญ่คนก็จะล้นก็จะรักษาไม่พอหรือสองถ้าอำนวยความสะดวกมากไปนะคนกินเหล้าดูบุหรี่พวกนี้ก็จะไม่รักษาสุขภาพเดี๋ยวก็เข้าออกโรงพยาบาลเดี๋ยวก็เป็นโรคมะเร็งปอดเดี๋ยวก็เป็นตับแข็งก็เข้าออกโรงพยาบาลแล้วก็ไม่รักษาสุขภาพไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรที่มันเป็นปฐมภูมิในการดูแลตัวเองนะครับหรือ3นะครับเขาคิดว่าคลินิกชุมชนอบอุ่นที่เคยใช้ไว้ดักเพื่อไม่ให้คนมาโรงพยาบาลเนี่ยทุกวันนี้นะก็ยังตรวจเจอมีการทุจริต72 ล้านจาก18คลินิกคุณเห็นไหมไว้ดักไม่ให้คนไปโรงพยาบาลใหญ่ด้วยการมีคลินิกชุมชนอบอุ่นไว้ก่อนนะปรากฏว่าไอ้ระบบเนี้ยมันก็ทำงานไปแล้วก็มีการทุจริตไปด้วยเพราะนั้นทั้ง3เรื่องแบบเนี้ยวงการสาธารณสุขเขาก็กลัวยังไม่นับเรื่องอื่นอีกนะเรื่องของหมอไม่พองบประมาณไม่พอเครื่องมือไม่ทันสมัยอะไรต่ออะไรพวกนี้แต่ก็มีคนเขาบอกว่าคนเฒ่าคนแก่คนยากคนจนคนทำงานหาเช้ากินค่ำเขาไม่ได้อยากไปโรงพยาบาลกันบ่อยๆนะคะพี่ติ่งไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลเท่าที่ผมเจอคนเฒ่าคนแก่คนยากคนจนไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลหรอกไปรอคิวแต่17:00กว่าจะเจอหมอ14:00เนี่ยใครอยากไปผมถามเนี่ยไม่มีใครอยากไปหรอกโรงพยาบาลน่ะคนนะคนยากคนจนนะเป็นไข้ได้ป่วยนะไปซื้อยาร้านหมอตีซื้อยาเภสัชใกล้บ้านกินแก้ปวดแก้ไข้ถ้าไม่ตายจริงๆนะไม่หามกันไปจริงๆนะไม่ไปโรงพยาบาลหรอกเพราะอะไรป่ะผมเห็นตรงนี้นะคนแก่คนเฒ่าแถวบ้านนั้นเล่น Facebook ด้วยบ่นกันทั้งวันเลยโอ้มารอ5 ชั่วโมงแล้วมาเลยเจอหมอทีวะเนี่ยคุณเข้าใจมั้ยคนไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลมันเป็นเค้าเรียกอะไรมันเป็นจินตภาพที่หมอเนี่ยเค้มคิดไปเองว่าคนอยากไปโรงพยาบาลแห่ไปโรงพยาบาลไม่มีใครอยากไปโรงพยาบาลไปก็รอนาน 4-5 ชั่วโมงเจอหมอไม่เกิน2นาทียังไม่ทันได้จับปุ่มมะเร็งเลยออกมาแล้วคนที่ไปโรงพยาบาลเอกชนมีโอกาสเจอหมอ15นาทีมีโอกาสเจอหมอครึ่งชั่วโมงคุยเรื่องโรคกันแบบครบรอบด้านเลย2นาทีผมว่าบางทียังวิเคราะห์โรคไม่ได้เลยบอกว่าเป็นไส้ติ่งผ่าตัดไปไม่ได้เป็นไส้ติ่งเลยอย่างนี้ก็มีเพราะนั้นเลิกซะทีนะครับมโนภาพที่บอกว่าคนอยากไปโรงพยาบาลเนี่ยคนไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นสรุปปัญหาของบัตรทองแท้จริงอยู่ที่อะไรคะบัตรทองเนี่ยนะครับผมคิดว่าปีนี้ครบรอบ20 ปีนะครับเริ่มมาปี2544นะฮะตั้งแต่สมัยรัฐบาลทักษิณที่เป็นคนเริ่มจนกระทั่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่กำลังทำอยู่นี้ก็ได้พัฒนาขึ้นมาโดยลำดับเอาพัฒนานะครับจนกระทั่งมีสปสช.ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้นมาเขาก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับปีนี้งบประมาณก็200,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นจากปีแล้วที่190,000 กว่าล้านรายหัวก็เพิ่มขึ้นเป็นรายหัวต่อปีประชาชนนะครับ 3,800 บาทต่อคนต่อปีแต่คนไม่ได้ป่วยกัน60ล้านคนนี่ครับงบประมาณของ30บาทรักษาทุกโรคนะครับขอบอกนะครับเป็นงบประมาณที่จ่ายเงินเดือนหมอทั้งกระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ใช่เอาเงินมาจากสำนักงานประกันสังคมนะครับไม่ได้เอาเงินมาจากสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการนะครับเงินเดือนหมอทุกคนมาจากเงิน30บาทเพราะนั้นปีนี้เนี่ยงบประมาณมากขึ้นคนเห็นความสำคัญนะครับยูเนสโก UN เชื่อชูยกย่องโครงการ30บาทหรือโครงการบัตรทองเลยนะครับรัฐบาลนี้
ก็เห็นค่าก็ต่อยอดมาจนกระทั่งมันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาจนกระทั่งสปสช.เนี่ยเปิดให้คนมีบัตร30บาทเนี่ยนะครับรักษาได้ทุกโรงพยาบาลเราเริ่มมา20กว่าปีที่แล้วเราก็ไม่ได้รักษาทุกโรคใช่ไหมตอนนี้เราก็เริ่มรักษาทุกโรคนะครับแล้วก็เราก็คงต้องยกระดับเพิ่มไปเรื่อยๆสิ่งที่ผมตั้งใจแล้วก็จะคุยกับทางสปสช.อีกเรื่องก็คือเรื่องของการไปที่ไหนเข้าได้เลยไม่ต้องมานั่งแยกว่าจดทะเบียนอยู่ในโรงพยาบาลแถวบ้านแล้วก็ต้องใช้ติดตามนั้นคนไทยก็ควรจะเข้าไปได้ในทุกที่เราก็ต้องมาพัฒนาระบบข้อมูลต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้นไม่ใช่สิ่งยากหรอกครับต้องทำให้ได้อันนี้เป็นอะไรที่ก้าวหน้าที่สุดแล้วผมคิดว่ารัฐบาลนี้กำลังทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นกุศลต่อคนยากคนจนทั้งประเทศแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากอีกเรื่องนึงอะไรกันพี่ติ่งจะมีรัฐประหารเหรอคะเมื่อคืนนี้ทั้งคืนเลยไม่ได้หลับได้นอนเลยพรรคพวกทั้งรุ่นน้องในวงการข่าววงการอื่นๆก็โทรมาถามไลน์มาถามอินบ็อกซ์มาถามทั้งจะมีรัฐประหารเหรอเฮ้ยจะมีรัฐประหารทำไมเขาช่างกล้าจังจะมีจริงหรือเปล่าผมบอกไว้ก่อนนะมันเป็นข่าวลือนะอย่าไปแตกตื่นอย่าเพิ่งไปตกใจนะถ้าถามติ่งข่าวนะถามตรงๆบอกตรงนี้นะผมเนี่ยแทง 100% เลยว่าไม่มีไม่กลัวหน้าแหกด้วยไม่มีรัฐประหารฟังอีกครั้งนะครับไม่มีรัฐประหารแน่นอนเอาแล้วข่าวลือแบบนี้ออกมาได้ยังไงพี่ติ่งก็เป็นสังคมที่อ่อนแออ่อนไหวไงอ่อนไหวต่อข่าวลือได้ง่ายเพราะสังคมไทยก็เคยชินไงเวลามีม็อบมีเวลามีประท้วงเนี่ยมันจะแก้ไขด้วยระบบวิธีการนอกระบบเสมอมาคุณเห็นไหมเวลามีม็อบพันธมิตรเนี่ยปิดสนามบินปิดนู่นปิดนี่นะครับประท้วงยืดเยอะยาวนานนะครับยุบสภาแล้วก็ไม่เลิกอะไรเงี้ยนะฮะก็นำไปสู่การรัฐประหารนำไปสู่การขอนายกพระราชทานอย่างเงี้ยคุณเห็นไหมคนก็เคยชินอย่างนี้ครับม็อบกปปส.เรียกร้องรัฐบาลก็ยุบสภาก็ไม่หยุดก็เลยกันไปจนกระทั่งปิดคูหาการเลือกตั้งปิดคูหาการเลือกตั้งจนท่านนำไปสู่การไปหาทางออกกันที่กองทัพบกแล้วก็ไม่จบก็สุดท้ายก็ไปจบที่รัฐประหารทีนี้คนก็เลยไปลือว่าอ๋อพอม็อบประชาชนปลดแอกม็อบเด็กนักเรียนมัธยมม็อบมุงมิงอะไรเนี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คงจะต้องมีการรัฐประหารอีกละมั้งแล้วมันเคยมีวิกฤตทางการเมืองไหนที่ไม่จบด้วยรัฐประหารไหมคะคนแหละไม่ค่อยคิดนะจริงๆก็มีนะคุณจำปี2540ไหมต้มยำกุ้งอะลดค่าเงินบาทอะแล้วธงเขียวสีลมอะโอ้โหประท้วงพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะพลเอกชวลิตยงใจยุทธลาออกครับแล้วสภาก็ไปควานหารัฐมนตรีคนใหม่เสียงในสภาเกิดงูเห่าเกิดอะไรก็ว่านไปตอนนั้นคุณชวนหลีกภัยก็แข่งกับพลเอกชาติชายแล้วคุณชวนหลีกภัยก็เป็นนายกสมัยที่2คุณเห็นไหมครับไม่ต้องจบเรื่องการรัฐประหารมันจบแบบนี้ได้ด้วยการลาออกทีนี้คุณมาดูต่อมานะครับวิกฤตต่อมาเมื่อปี52คุณจะเห็นว่าคุณสมัครโดนศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์ไม่ให้เป็นนายกด้วยการทำกับข้าวต่อมาก็คุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกคุณเห็นไหมครับแล้วพรรคพลังประชาชนโดนศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคสสก็แตกคือไปเข้าพรรคเพื่อไทยกันแล้วเขาก็เลือกนายกในสภาใหม่คุณจำได้ไหมครับพลตำรวจเอกประชาพรมนอกกับคุณอภิสิทธิ์แข่งกันเป็นแคนดิเดตแล้วคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกไม่ต้องจบด้วยการรัฐประหารมันเคยมีมาแล้วแต่ไม่จำกันเองมันก็เคยจบได้ด้วยการไม่รัฐประหารถ้าอย่างนั้นเวลาเขาจะรัฐประหารเขาจะใช้เหตุผลอะไรกันคะข้ออ้างที่ผมเรียกว่าเป็นข้ออ้างซูเปอร์คลาสสิกอมตะนิรันดร์กาลนะครับที่เขาใช้ในการรัฐประหารก็คือ1ทุจริตคอร์รัปชัน2สังคมแตกแยกจะนำพาไปสู่สงครามกลางเมืองประเด็นของผมก็คือว่าถ้าคุณคิดผมยืนยันว่าไม่มีรัฐประหารหรอกเพราะว่าอะไรป่ะคุณคิดว่าคณะรัฐประหารเนี่ยเขาจะยึดอำนาจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยข้อหาว่าทุจริตคอร์รัปชันเหรอคุณคิดว่าเขาจะทำอย่างนี้กับลูกพี่ตัวเองด้วยข้อหานี้แหละครับไม่มีทางหรอกครับแล้วในประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือประวัติศาสตร์โลกเนี่ยมันเคยมีไหมคะลูกน้องรัฐประหารลูกพี่โอ้คุณหยกไม่ต้องไปโลกเลยเอาแค่เมืองไทยพอประวัติศาสตร์ชาติไทยนะเอาในระยะไม่กี่สิบปีมาเนี่ยนะไม่ต้องเอาประวัติศาสตร์สร้างโลกนะครับไม่ต้องยุคหินเก่าหินใหม่เลยเอายุคนี้เลยนะครับผมจะเขียนให้คุณดูนะครับว่ามันเคยมีมาก่อนแล้วเขาเรียกว่าการปฏิวัติซ้อนนะครับปฏิวัติซ้อน29พฤศจิกายน2494คุณเห็นไหมฮะจอมพลป.พิบูลสงครามครับ
เดี๋ยวผมวาดรูปไปเห็นเลยตำบลปอพิบูลสงครามรัฐประหารครับรัฐประหารใครคุณรู้ไหมฮะค่ะรัฐประหารจอมพลปอเองครับเอ้ารัฐประหารตัวเองไงนี่ยิ่งกว่าลูกน้องรัฐประหารลูกพี่อีกเขาเรียกว่ารีเซ็ตอำนาจใหม่คุณเข้าใจไหมครับเพราะมันไปเกิดความวุ่นวายขึ้นเขาก็รีเซ็ตใหม่เพื่ออะไรครับเพื่อจะได้มีมาตรา44ไว้คอยจัดการแบบเด็ดขาดนะครับคุณเข้าใจไหมครับพอจอมพลปอเสร็จแล้วนะครับคุณก็ไปดูนะครับครั้งที่2 18กันยายน2500นะครับจอมพลสฤษดิ์นะครับรัฐประหารใครคุณรู้ไหมครับค่ะจอมพลปอพิบูลสงครามจอมพลปอคือลูกพี่ของจอมพลสฤษดิ์จอมพลสฤษดิ์เป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลจอมพลปอครับค่ะปฏิวัติลูกพี่ตัวเองซะเลยครับเป็นไงครับเคยมีมาแล้วครั้งที่3นะครับจอมพลสฤษดิ์อีกแล้วครับท่านรัฐประหารครับทีนี้รัฐประหารใครคุณรู้ไหมครับค่ะรัฐประหารจอมพลถนอมจอมพลถนอมนี่เป็นใครครับจอมพลถนอมก็คือนายกรัฐมนตรีที่มาจากรัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์เมื่อครั้งที่แล้วรัฐประหารลูกน้องตัวเองครับ อันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วเป็นครั้งที่3นะครับอันนี้ไปดูครั้งที่4ครับฮายิ่งกว่านั้นอีกครับ17พฤศจิกายน2514ครับจอมพลถนอมครับกลับมาเป็นนายกอีกรอบจากการปฏิวัติจอมพลสฤษดิ์ตอนนี้จอมพลถนอมรัฐประหารจอมพลถนอมเองครับรัฐประหารตัวเองอีกทำไมถึงรัฐประหารตัวเองล่ะครับการรัฐประหารเนี่ยมันได้อะไรมาครับการรัฐประหารมาตรา44มันได้มาตรา44กลับมาอยู่ในมือมันได้อำนาจที่เป็นอธิปัตย์มันได้ absolute power เข้ามาเพราะนั้นมันสามารถรีเซ็ตพวกสสที่เป็นลิงที่ต้องแจกกล้วยได้มันสามารถรีเซ็ตระบบทั้งหมดโดยไม่ต้องผ่านสภาระบบนิติบัญญัติอะไรต่ออะไรได้เพราะนั้นก็เลยมีอย่างนี้เป็นต้นคุณก็เลยว่าเขารับประหารลูกพี่เคยมีไหมมีไม่ใช่ไม่เคยมีประเด็นของผมก็คือว่าที่ผมบอกว่าทำไมคราวนี้ถึงจะไม่มีรัฐประหารก็เพราะว่าเงื่อนไขมันไม่ได้สุกงอมถึงขนาดที่จะต้องทำขนาดนั้นเพราะอะไรครับเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายังคุมเสียงในสภาได้มีสว250เสียงมีพรรคร่วมรัฐบาลเสียงข้างมากยังอยู่เขาต่อให้มีม็อบมานะครับม็อบนักศึกษาม็อบนักเรียนมัธยมนะครับกระทรวงศึกษาก็เปิดให้โรงเรียนแสดงความเห็นได้แล้วม็อบนักศึกษาเขาก็เรียกร้องให้แก้รัฐธรรมนูญให้ยุบสภาตอนนี้พรรคร่วมรัฐบาลรับเงื่อนไขมาแล้วว่าจะแก้รัฐธรรมนูญด้วยการจัดตั้งสสรมาแก้รัฐธรรมนูญคุณเห็นไหมครับเงื่อนไขมันไม่ได้นำไปสู่ความสุขงอมถึงขนาดนั้น 3. กองทัพนะครับกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศทัพตำรวจใดๆเนี่ยเขาจัดกำลังกันหมดแล้วเขามีกำลังมีรุ่นน้องที่เตรียมจะขึ้นมาแล้วคุณจะไปฟีดอีกไม่ได้แล้วเขาก็ต้องเตรียมขึ้นมาแล้วและสำคัญที่สุดนะครับ 4. นะครับประเทศชาติไม่เหลือเงินแล้วครับกู้หนี้ยืมสินมาเป็นล้านล้านเป็นล้านเก้าแสนเป็นหนึ่งล้านล้านเก้าแสนล้านแล้วนะครับวิกฤตพิษเศรษฐกิจโควิดคนตกงาน SME คนกำลังโกรธแค้นรัฐบาลรัฐบาลขาลงใครครับที่จะกล้าทำถึงขนาดนี้นี่อันนี้ผมวิเคราะห์คนเดียวนะครับอาจจะมีคนกล้าแต่ผมบอกแล้วว่าไม่มีทางหรอกที่รับประหารแล้วความสุกงอมที่พี่ว่าเนี่ยคืออะไรคะคุณเห็นไหมม็อบนักศึกษาเนี่ยเขายังร้องอยู่ในกรอบในเหตุในผลนะมีโบขาวมีชู3นิ้วมีร้องเพลงมีเต้นแร็ปมีอะไรกันนะมันยังไม่สุกงอมไปถึงขนาดปิดสนามบินหรือชัตดาวน์ประเทศเนี่ยฮะถ้ามันถึงขนาดปิดสนามบินชัตดาวน์ประเทศอะไรก็อาจจะเกิดขึ้นได้พูดแบบนี้แสดงว่าพี่ติ่งฟันธงว่าไม่มีรัฐประหารไม่มีรัฐประหารแน่นอนไม่มีแน่นอนในเมืองไทยนะครับแต่ยังมีอยู่ที่ประเทศมาลีครับประธานาธิบดีอิบราฮิมนะบูบาก้าเคต้าโดนกองทัพประเทศมาลีนะครับเข้ายึดอำนาจแล้วก็บอกว่าอีกไม่นานจะจัดให้มีการเลือกตั้งอย่างเสรีโปรดรอสักครู่